นาตาลีเจรวนนท์ทายาทซีพีฉลองอายุ42ปีสะดุดตาเค้กวันเกิดหรูหราสมฐานะเรียกได้ว่าน่ารักมากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับครอบครัวฟุกเกริกพลและนาตาลีเจรวนนท์มีลูกสาวด้วยกัน1คนได้แก่น้องนาตาชาซึ่งงานนี้เรียกได้ว่าน่ารักน่าเอ็นดูแบบสุดๆค่ะและไม่เพียงฟลุ๊กเกิร์กพลและนาตาลีที่เอ็นดูลูกสาวแบบหัวปากหัวปามนั้นแต่ทางด้านโบชยาดาและสามีใหม่แบงค์กฤชพลรวมถึงทางด้านน้องอาชิลูกชายฟลุ๊กเกิร์กพลที่หลงรักน้องสาวมากๆส่วนทางด้านน้องนาตาชาก็ติดพี่ชายเอามากๆเช่นกันและงานนี้ก็ต้องบอกว่านาตาลีเจรวนนท์หรือทายาทซีพีนั้นก็ได้ฉลองอายุ42ปีสะดุดตาเค้กวันเกิดที่หรูหราสมฐานะมากค่ะซึ่งเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่า Happy Birthday to me ปีนี้มีเด็กน้อยมาช่วยเป่าเค้กแล้วค่ะหนูสนุกที่สุดเลยขอบคุณของขวัญสำหรับคำอวยพรจากทุกคนนะคะโดยงานนี้ก็ทำเอาสะดุดตาเค้กสวยๆที่มีรูปของเธอเองและลูกสาวพร้อมโบสีชมพูแต่เรียบหรูอลังการสุดๆไปเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆช่องข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามนะคะ